ตรงนี้แล้วผมมองอยู่แล้วอาจารย์ว่าเป็นเครื่องโม่เปล่าเครื่องโม่สีข้าวแต่นี่ลูกรักดูคล้ายๆโม่แป้งมากอาจารย์มันเหมือนกันคล้ายๆกันเลยแต่อันนี้เนี่ยเราต้องการสีแค่ให้แกลบที่หุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันแตกตัวออกวิธีสีข้าวของคนโบราณนี่เราเทข้าวทั้งธนานเนี่ยลงไปใส่ไปนี่ครับต่อด้ามยาวมานี่เลยนี่ยิ่งด้ามยาวเท่าไหร่เราก็ทุ่นแรงมากเท่านั้นแต่แล้วข้าวจะออกมาทางไหนครับข้าวเหรอครับนี่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 พอเราใส่เข้าไปแบบนี้ทีนี้ข้าวมันจะออกมาด้านข้างนี่ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมข้าวที่ออกมาเนี่ยเราก็จะได้นะครับเมล็ดข้าวซึ่งเป็นสีแดงๆที่เราเรียกกันว่าข้าวแดงแกงร้อนนี่แหละไม่รู้จักบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนคนโบราณก็กินข้าวแดงข้าวกล้องนี่แหละแล้วที่ข้าวเนี่ยมันไม่หลุดออกมาตามล่องลอยของไม้ไผ่สารเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนอะไรเคลือบอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็เอาขี้งัวขี้ควายมาผสมกับดินเหนียวละเอียดนะครับขี้เลนละเอียดเนี่ยแล้วก็เอามาชโลมออกมาทามีลักษณะที่เราเรียกคนโบราณเรียกว่าดินนวลโอ้ภูมิปัญญาไทยนะครับโบราณโบราณเลยแล้วแต่หาดูได้ในช่วงคุ้มของเก่าครับร่วมบันทึกความทรงจำล้ำค่าโดยเอฟสันโฟโต้